ดถึงศักยภาพของชนชั้นกลางในอาเซียนก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ถูกจับตามองมากในระดับโลกพูดถึงเรื่องจำนวนอาจจะสู้จำนวนของชนชั้นกลางในอินเดียและในจีนไม่ได้นะคะคำถามก็คืออยู่ที่คุณภาพในการแข่งขันว่าจำนวนประชากรชนชั้นกลางของอาเซียนจะเพิ่มศักยภาพได้อย่างไรคะมีงานวิจัยที่ทำกันในระดับระหว่างประเทศนะคะดิฉันได้คุยกับหนึ่งในทีมนักวิจัยในหัวข้อเรื่องยุทธศาสตร์การวางอนาคตสำหรับคนรุ่นใหม่ของไทยนะคะเพื่อเตรียมรับมือกับปี2020นักวิจัยก็ได้พูดถึงนิสัยแบบไทยๆนะคะว่าน่ารับฟังทีเดียวนะคะว่าจะเป็นจุดแข็งหรือว่าจุดอ่อนสำหรับประเทศไทยค่ะจำนวนประชากรไทยที่สูงถึง68ล้านคนไม่ได้น้อยนะคะเมื่อเทียบกับประเทศในยุโรปอย่างเช่นฝรั่งเศสมี65ล้านคนอังกฤษ62ล้านคนแต่จำนวนประชากรไทยน้อยกว่าอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์นะคะสะท้อนถึงสัดส่วนของชนชั้นกลางที่น้อยกว่ากำลังเกิดคำถามอย่างมากถึงความสามารถในการแข่งขันของคนไทยงานวิจัยผู้นำในอนาคตของไทยหรือไทย Leadership 2020ที่ศึกษาคนไทยที่ทำงานในไทยและหลายประเทศในโลกใช้ให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของคนไทยพบว่าการอบรมสั่งสอนในบางเรื่องเป็นอุปสรรคสำคัญที่จะก้าวสู่ความเป็นผู้นำคนไทยเนี่ยเริ่มพูดออกมาว่าเวลาที่เราใช้ในภาพของวัฒนธรรมคนไทยเนี่ยจะมี2คำที่เยอะคือคำว่าเคารพกับเชื่อฟังวันนี้หลายๆคนที่ข้างนอกสะท้อนมาก็คือบอกว่าเคารพเนี่ยยังอยากให้เก็บไว้นะเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมไทยที่ดีเช่นเด็กเคารพผู้ใหญ่นะคะการเคารพกันเป็นเรื่องดีแต่คำว่าเชื่อฟังเนี่ยคนเริ่มมีคำถามแล้วว่าจริงหรอว่าผู้ใหญ่ต้องถูกเสมอตอนนี้ก็เลยเริ่มมีภาพที่ว่าถ้าคนไทยยังทำงานแบบขอโทษนะคะแบบเชื่อฟังหรือลูกน้องดิฉันเชื่อฟังตลอดคนเหล่านั้นจะไม่ได้ถูกฝึกภาวะผู้นำเลยเพราะสุดท้ายแล้วดิฉันก็เป็นคนบอกเขาก็แค่เชื่อฟังทำตามที่ฉันบอกอีก5ปีเขาก็ไม่ได้ทำอะไรที่แตกต่างนั้นเนี่ย1อันเลยก็คือว่าตอนนี้เริ่มจากผลวิจัยออกมาว่าถ้าเราจะสร้างผู้นำไปสามารถไปทำงานกับคนในระดับโลกได้เนี่ยวันนี้คนประเทศอื่นๆเขาก็จะกล้า อะไรคะคือท้าทายความคิดของคนที่อายุมากกว่ามีมุมมองที่แตกต่างได้แต่เขาบอกถ้าเรายังอยู่ในกรอบของคำว่าเชื่อฟังเขาบอกมันน่ากลัวภาพประทับที่คนไทยมีต่อเพื่อนบ้านอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปนะคะโดยความแตกต่างถ้านำมาปรับให้ถูกกับนิสัยคนไทยก็จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในการทำงานในระดับองค์กรภูมิภาคค่ะว่าสิงคโปร์เนี่ยคือคนไทยเวลาดิวด้วยเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาคิดยังไงนะดูแข็งจังสไตล์แบบนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ว่าคนไทยต้องเป็นแบบนั้นคนสิงคโปร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะพูดแบบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยพูดแบบตรงๆแล้วก็ดูแล้วอาจจะดูห้วนไปอาจจะดูแล้วฟังดูแล้วเหมือนกับอะไรคะคือปกป้องตัวเองหรือเปล่ายังมีการที่ว่าไม่รับมุมมองคนอื่นแล้วก็พยายามที่จะผลักดันมุมมองตัวเองแต่ส่วนสไตล์คนเวียดนามเนี่ยวันนี้เราจะเห็นชัดเลยว่าเขาจะพูดแบบโผงผางแล้วจนคนต่างชาติยังมองเลยว่าคนเวียดนามดู aggressive นี่ในมุมมองตัวนี้คือถูกทางว่าจากผลวิจัยบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องเหมือนคนสิงคโปร์ไม่ต้องเหมือนกับคนเวียดนามแต่ประเด็นที่สำคัญคือเรายังมีความเป็นไทยฉันมองว่าตัวเองมองนะคะตัวเองต้องดีลงานกับคนต่างชาติเยอะแล้วถ้าใช้คำว่าเกรงใจเนี่ยจะไม่สามารถแต่คือมองว่าเราสามารถทำได้อย่างอ่อนโยนจนกระทั่งหลายๆครั้งเวลาที่ดีลด้วยเพราะตัวเองเนี่ยจะดีลกับทั้งคนในอาเซียนด้วยคนยุโรปคนอเมริกาคนออสเตรเลียนะสิ่งที่ได้รับเหมือนกันคือเขาบอกว่ากลายเป็นความอ่อนโยนแต่การกล้าพูดตรงประเด็นกลายเป็นดูเป็นเสน่ห์ของคนของเราสื่อสังคมออนไลน์เป็นอาวุธอย่างหนึ่งนะคะที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพขององค์กรได้ในยุคนี้แต่ว่าจะต้องนำมาใช้ให้ถูกวิธีโดยผู้ใช้และองค์กรจะต้องสร้างวินัยในเรื่องนี้ค่ะเจอประเด็นหนึ่งเลยว่าโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องบวกแต่ในขณะเดียวกันในภาพในสภาพองค์กรไม่เอาองค์กรได้ไหมคะเอาครอบครัวด้วยตอนนี้เขาบอกว่าในองค์กรกับในครอบครัวเนี่ยกลายเป็นสังคมก้มหน้าลองไปดูสิคะสมมติว่าไปนั่งทานข้าวเนี่ยพาลูกไปบอกห้ามนะห้ามเอาอะไรขึ้นมาเล่นเพราะว่าสังคมก้มหน้าคือทุกคนก็ต่างคนก็ต่างก้มในมีติ้งไม่รู้มีใครฟังกันหรือเปล่าทุกคนก็มีมือถือคนละอันหรือ iPad คนละอันในภาพของตรงนี้กำลังจะพูดภาพว่าผู้นำในองค์กรจะต้องเริ่มมองภาพว่าโซเชียลมีเดียใช้เพื่ออะไร
และอย่าเอาโซเชียลมีเดียมาแทนทุกจุดในองค์กรเพราะอินเทอร์แอคชั่นยังสำคัญการวิจัยพบด้วยนะคะว่าสื่อสังคมแทนการสื่อสารในองค์กรไม่ได้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคนทำงานรุ่นเดิมกับคนทำงานรุ่นใหม่เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากนะคะต่อการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรค่ะ